เรียนทำอาหารจบแล้วก็ต้องเป็นเชฟสิครับเพราะประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารเนี่ยมันบ่งบอกความสามารถของคุณอยู่แล้วและยิ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียอาชีพใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารเต็มไปหมดเลยรีวิวร้านอาหารรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารรีวิวขนมดูใน TikTok เสร็จเลื่อนไปก็เจอทุกคนต้องเก่งอาหารทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรทำเลยก็ต้องถามคุณแหละวันหนึ่ง3มื้อทำอาหารกินเองหรือเปล่าดูแลตัวเองดูแลครอบครัวไหมทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยให้ครอบครัวรับประทานก็เกินคุ้มแล้วล่ะครับอาชีพเชฟนะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงนะที่ต่างประเทศเนี่ยอาชีพเชฟได้รับการยอมรับมากเงินเดือนเป็นแสนหลายแสนทีเดียวและยิ่งกว่านั้นพอชื่อเสียงคุณมีคุณทำกับข้าวเป็นที่ประจักษ์คุณออกผลิตภัณฑ์อาหารคุณเปิดภัตตาคารเองคุณทำอะไรต่อมีอะไรภายใต้ชื่อของคุณคนจะยอมรับทันทีอาจารย์นิสสักขอยืนยันนะครับอาชีพเชฟไม่มีทางตกงานและอาชีพเชฟยังไงก็เป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จแน่นอนวิทยาลัยของเราชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเราสอนด้วยประสบการณ์ของการเป็นคนครัวจริงตลอดชีวิตคณะอาจารย์ของเราเป็นคนมีความสามารถที่สำคัญเรามีสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและยังมีสอนภาษาจีนอีกต่างหากไทยจีนอังกฤษคุณเดินทางได้ทั่วโลกแล้วนะครับกับอาชีพเชฟคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยไม่อยากให้คนที่รักการกินเค้กและชอบทั้งทุเรียนและลำไยพลาดจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเค้กทุเรียนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายดีมากๆใครลองแล้วก็ติดใจทุกคนเลยขอบอกนะคะว่ามีเทคนิคและเคล็ดลับค่ะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนำกลิ่นหอมของทุเรียนมาใส่ในเนื้อเค้กได้อย่างลงตัวเลยล่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่ากล่องนี้นะฮะถูกทำขึ้นมาด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องจริงๆครับเราจะได้เนื้อบัตเตอร์ที่เนื้อเนียนละเอียดมากๆนะครับที่สำคัญนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาใส่กะทิกับครีมชีสด้วยมันจะมีความหอมแล้วก็ฉ่ำที่ลงตัวมากๆครับผสมผสานนะครับกับเนื้อทุเรียนพันหมอนทองที่คัดพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ฉุนมากนะฮะใครที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยอันนี้เลิฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครนะฮะแบบเอ๊กลิ่นทุเรียนกลัวฉุนเนี่ยก้อนนี้ทานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหอมกลมกล่อมกำลังดีเลยแหละครับอย่างที่บอกเลยล่ะค่ะว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยถูกผสมมาในอัตราส่วนที่พอดีมากๆคนที่ไม่ชอบก็กินได้คนที่ชอบก็ชอบมากๆเลยที่สำคัญนะปกติเวลาทานอะไรที่มีทุเรียนอย่างเค้กทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดโรยหน้าด้วยถั่วหอมๆนะโอ้ยกินแบบคลั่งเลยวันนี้คุณพ่อก็เลยเลือกเอาเม็ดแตงค่ะมาโรยหน้านะเยอะแบบน้ำๆอย่างนี้เลยคุณค่ะอบออกมาเสร็จแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปนะเม็ดแตงมันกุ๊บในปากนี่ดีมากยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินใช่กล่องเนี้ยได้ทั้งกล่องเลยค่ะ650บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะและทันทีที่ได้รับนะครับคุณผู้ชมแนะนำนะครับจะทานเลยก็ทานได้แต่ว่าแนะนำว่าเก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเวลาทานจะได้หั่นง่ายขึ้นครับถ้าใครอยากทานเย็นๆก็ทานได้เลยนะครับแต่แนะนำอีกอย่างนึงลองหั่นแล้วก็เข้าไมโครเวฟดูนะครับอุ่นสัก30วินาทีเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมเหมือนเค้กทุเรียนอบจากเตาอบใหม่ๆเลยฮะอร่อยมากๆครับผมเอาใจใส่หวานกันต่อนะคะไปที่เค้กทุเรียนและราชาแห่งผลไม้มาต่อด้วยความหวานหอมๆแบบลำไยเลเวอร์นะวันนี้จะบอกคุณเลยว่าเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของเราเนี่ยดีแสนดีแบบดีมากๆเลยเพราะว่าตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยนะคะโดดเด่นเนื้อเค้กของเราเนี่ยฉ่ำมากๆหอมกลิ่นเนยและกาแฟค่ะพี่สำคัญตัวเด็ดของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือคาราเมลที่เป็นคาราเมลลำไยน้ำผึ้งค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆหวานหวานฉ่ำๆตามสไตล์ของลำไยสีทองค่ะคุณผู้ชมค่ะในเนื้อเค้กก็มีลำไยอบแห้งข้างบนก็มีลำไยสีทองกับคาราเมลน้ำผึ้งเป็นสูตรเฉพาะของคุณพ่อที่บอกเลยว่าอาจารย์นี่สักการันตีว่าอร่อยทั้งบ้านการันตีว่าอร่อยจริงๆค่ะคุณขาครับผมสำหรับเค้กลำไยคาราเมลวันนี้นะครับบรรจุอยู่ในพิมพ์ฟอยล์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับที่สำคัญพิมพ์นี้เนี่ยออกแบบมาพิเศษนะครับสามารถนำเข้าอุ่นไมโครเวฟได้นะครับจะทานแบบเย็นก็ได้หรือว่าจะทานแบบอุ่นร้อนก็ได้นะครับนี่1ชิ้นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่450บาทเท่านั้นครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับทั้งเค้กทุเรียนนะครับแล้วก็เค้กลำไยคาราเมลนะครับสั่งกันมาได้นะครับที่0922658968นะครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยละครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังนะคะหรือจะเข้าไปชมสูตรอาหารคาวหวานอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG สามารถพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์หรือทาง YouTube นะคะกดยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะคะ